เชียงซื่อฉี่นอของเรื่องไปท่องเที่ยวตามภาษาสาวโซโจวันหนึ่งระหว่างที่เธอเดินทางอยู่ได้ยินเสียงคนร้องให้ช่วยจับขโมยเด้เห็นชายคนหนึ่งวิ่งมาพอดีเลยเข้าใจผิดคิดว่าเขาเป็นหัวขโมยและจับเขาทุ่มลงพื้นแต่แล้วตำรวจจับหัวขโมยตัวจริงไปได้หนุ่มคนนั้นจึงได้ปล่อยปล่อยตัวเขาได้แล้วนเน่ก็หน้าแหกมากและรีบขอโทษเขาเป็นการใหญ่ต่อมานางเอกมาเข้าพักที่โรงแรมและได้หมาในห้อง202เธอเข้าพักในห้องนั้นอย่างสบายใจ แต่แล้วจู่ๆก็พบว่านหนมหล่อที่เธอเข้าใจผิดก่อนหน้านี้พักอยู่ในห้องนั้นเหมือนกันทั้งคู่จึงลงไปถามพนักง,งานเกี่ยวกับความผิดพลาดครั้งนี้พนักง,งานก็ได้แต่ขอโทษและยอมรับผิดที่สับสนเองพร้อมกับอกข่าวได้ว่าวันนี้ห้องเต็มแล้วและเสนอให้คนหนึ่งไปพักที่อีกรงงรามาที่อยู่ห่างออกไป20กิโลแต่ถนนไม่ค่อยสะดวกและต้องนั่งรถสามล้อไฟฟ้าเข้าไปพนักง,งานถามว่าใครจะเป็นคนไปดีทั้งนางเอกและพระเอกต่างเกลียกันได้อีกฝ่ายไป เมื่อเพล็กเห็นว่านักเอกไม่ยอมไปจึงได้ตกลงแชร์ห้องพักกับเธอและเขาขอนอนบนเตียงส่วนเธอต้องนอนพื้นเนคคิดว่าเตียงมันใหญ่อยู่นะและเธอก็อยากนอนเตียงเหมือนกันต่างคนต่างไม่ยอมกันเพลกบอกว่าผมชอบนอนเปลบนเตียงของผมถ้าคุณไม่ตือสาะจะนอนโดยก็ได้เนคคิดว่าระเอกแค่ล้อเล่นคงไม่ทำแบบนั้นแนะ่เขาจึงโน้มตัวลงมาและบอกว่ารู้ได้ยังไงว่าผมจะไม่ทำและทำท่าจะสอดเสือ้อเนครู้สึกเขินอายมากจึงได้ผลักเขาออกไปและยอมให้เขานอนบนเตียง หลังจากนั้นเธอก็ไปดูทีวีแต่พบว่ามันเสียดูไม่ได้พระเอกมีเครื่องเล่นอยู่จึงเสนอว่าจะให้นังเอกก็ได้แต่เธอต้องย้ายออกไปก่อนแต่แล้วนังเอกก็ได้รับพัสดุที่เพื่อนส่งมาให้เป็นของขวัญปีใหม่ล่วงหน้าพอดีซึงเป็นเครื่องเล่นพร้อมแพ็กเกจดูหนังที่ใหญ่กว่าของเพระเกีะอีพระเอกก็เสียหน้าไปเบานเนานอกยังร้องเพลงคาราโอเกะยังมีความสุขอีกด้วยเล่นเอาเพลงปวดหูไปหมดไม่ได้หลับไม่ได้นอนเลยทีนี้ต่อมาเมื่อเพลงเข้านอน,อน,นเอกแกล้งหลอกผีเขาแต่เขาก็ไม่กลัวผี พร้อมกับผนที่เธอเล่นอะไรเป็นเด็กไปได้และบอกว่าผีในโลกนี้ไม่มีจริงเมื่อคุณตายไปก็แค่หายไปอยู่ที่ไหนสักแห่งหนักเอกได้ยินแบบนั้นก็เศร้ามากและมานั่งดื่มอยู่ในห้องน้ําพร้อมกับคิดว่าเมื่อตายแล้วก็แค่หายไปพระเอกตื่นมาไม่เห็นหนเอกก็ตกใจและเห็นขวดเหล้ามากมายอยู่ในห้องจึงรีบลงไปถามพนักงานโรงแรมด้วยความเป็นห่วงว่าเห็นเธอบ้างไหมพนักงานบอกว่าผู้หญิงที่เปรกแช่ห้องด้วยออกไปซื้อเครื่องดื่มถึงแถวนี้จะค่อนข้างวุ่นวายแต่คงไม่น่าจะเกิดอะไรขึ้น เพราะนางเอกดูเหมือนเป็นผู้หญิงแกล่งที่ไม่มีใครกล้ารังแกระหว่างทางกลับเนี่เจอคนที่จะเข้ามาลวนลามแต่ก็ได้พระเอกช่วยเอาไว้นางเอกเข้าไปกัดแขนชายคนนั้นจนมันวิ่งหนีไปพระเอกเห็นนางเอกร้องไห้จึงได้ถามว่าคุณโอเคไหมนางเอกบ่นให้พระเอกฟังว่าเธอเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตั้งแต่อายุยังน้อยก่อนจะตายจึงอยากออกท่องเที่ยวแต่กลายเป็นว่าต้องนอนพื้นและเจอกับคนนิสัยเสียพระเอกก็รู้สึกสงสารนางเอกขึ้นมาทันทีและขอโทษเธอพร้อมับยกเตียงให้เธอด้วย ธอแล้วต่อว่าไม่ได้ดูหนังผีเพื่อความสนุกรอกแต่แค่อยากรู้ว่าตาแล้วจะเป็นยังไงแต่เมื่อคุณบอกว่าโลกนี้ไม่มีผีดังนั้นเมื่อฉันตายไปแล้วก็แค่หายไปคงไม่มีใครจดจําฉันได้เพลกบอกว่าผมจะจดจําคุณไว้และไม่ได้ไม่ชอบก่ีเ้าผมชอบมันด้วยซ้ำถึงคุณจะร้องเพลงแบบนวกคูแต่ก็ไพเราะน่ารักมีความกล้าหาญมากคุณกล้าไปเชิญหน้าคนนิสัยเสียคุณเป็นผู้หญิงที่พิเศษที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอมา น้เอกขอร้องให้เพะเอกช่วยอะไรเธอสักหน่อยได้ไหมแล้วก็เข้าไปจูบเขาซึ่งเธออยากมีจูบแรกก่อนตายแล้วเธอก็ผ่านคำคืนสุดฟินกับพระเอกเพราะอารมณ์พาไปหลังตื่นขึ้นมานเนก็รู้สึกอายมากแต่ก็บอกกับตัวเองว่ากำลังจะตายอยู่แล้วแค่ครั้งเดียวไม่เป็นไรหรอกหลังจากนั้นหมอก,ก็โทรมาบอกนเนกว่าวินิจฉัยผิดเธอไม่ได้เป็นโรคร้ายนเนกคิดว่าตัวเองทำพลาดไปแล้วเลยไม่รู้จะ,ะเผชิญหน้ากับเระเอกอย่างไรดีเพราะมันรู้สึกน่าอายมากจึงได้เก็บข้าวของและรีบไปจากเขา พร้อมกับบอกว่าจะไม่เจอเขาอีกพระเอกกลับมาทํางานตามปกติและไม่ยอมไปนัดบอดตามที่คุณแม่หาผู้หญิงมาให้เพราะมีสาวในใจอยู่แล้วซึ่งเขาตกหลุมรักในเอกนั่นเองหลังจากนั้นระเอกให้เลขาตามสือว่าบ้านเขางนเอกอยู่ที่ไหนและไปตามหาเธอระหว่างที่เพเอกตามหาอยู่เจอคุณป้าคนหนึ่งไม่ทันระวงังสัตว์น้ําใส่เสื้อเพเอกจนเลอะเละขาจึงรีบไปหาชุดใหม่ให้เพเอกเปลี่ยนในเอกโทรคุยกับเพื่อนและเพื่อนขอให้นังเอกช่วยดูแลลูกพี่ลูกน้องของเขาที่จะมาเยี่ยม ซึ่งลูกพี่ลูกน้องใส่เสื้อลายทางนเนกจึงเข้ามาทักทายลูกพี่ลูกน้องของเพื่อนที่มาจากบ้านนอกแต่เมื่อเห็นว่าเป็นเพลก็ตกใจมากซึ่งนเอกเข้าใจผิดคิดว่าเพลกเป็นคนที่เพื่อนฝากฝังให้ดูแลจึงพาเขากลับบ้านมาด้วยแต่จากเหตุวันน,นสแตนในคืนนั้นเธอยังรู้สึกอายมากจงไม่กล้ามองหน้าเขานเอกจะแก้ตัวกับเรื่องในคืนนั้นแต่เพลกพูดขึ้นมาก่อนว่าคืนนั้นผมดื่มมากเกินไปและถามว่าเกิดเรื่องอะไรขึ้นบ้างนเนกโกหกว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้น พระอเ,อเอาเครื่องเล่นเพกลืมเอาไว้มาคืนด้วยหลังจากนั้นนางเอกบอกว่าเห็นแก่ที่พอเพลงเป็นคนดีและเป็นครั้งแรกที่เข้าเมืองจะคอยดูแลเขาเองเนกพาเพกมาเลี้ยงข้าวแต่พอเพกคิดว่าอาหารที่นี่ค่อนข้างแพงเธอบอกว่าจะจ่ายเองแล้วก็หยิบคูปองส่วนลดที่เก็บรวบรวมเอาไว้ออกมาจ่ายแค่นี้ก็ได้กินฟรีแล้วแต่แล้วแซลเจียลูกพี่ลูกน้องของนางเอกดันไม่เห็นเขาพอดีจึงเข้ามาพูดจาดูถูกนางเอกที่ใช้คูปองส่วนลดแบบนี้อยู่อี แล้วก็แนะนําแฟนให้รู้จักกับนางเอกที่เป็นญาติกันเนบว่านักเอกอยู่อย่างอดอยากมาตั้งแต่เด็กแล้วเนกไม่อยากฟังจึงจะลุกขึ้นแต่เสเจะบอกให้นักเอกทําความรู้จักว่าที่พี่เคยก่อนซึ่งขอทํางานในบริษัทมาหาชนที่รวยมากพร่างก็พูดจะถากถางว่านักเอกโชคไม่ค่อยดีคงไม่มีผู้ชายคนไหนต้องการเนกจึงหันไปคว้าแขนพระเอกและแนะนําว่าเป็นแฟนของเธอและเขายังเป็นประธานบริษัทอีกด้วย เสดยจเจ้จึงได้ชวนนางเอกมาทานอาหารในวันพบปะสั่งสัญญาด้วยกันนางเอกก็ตอบตกลงหลังจากนั้นนางเอกหาเสื้อผ้าและเครื่องประดับมาให้เะเอกแต่งตัวพร้อมกับบอกว่าจะสอนให้เขาเล่นบทคนรวยพระเอกเดันเดินสะดุดจนเกือบพลมหัวคขามานางเอกเห็นแบบนั้นก็รู้สึกหนักใจมากคิดว่าเพาเอกไม่เหมือนเอาซะเลยเมื่อถึงวันพบปะญาตินางเอกถึงได้มาคนเดียวและบอกกับญาติไปว่าแฟนไม่วางเฉวเจ้าเข้ามาเนว่าทีท่แทนนังเอกก็พูดโกหกนี่เอง แต่นี่ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่คนอย่างนางเอกจะหาแฟนไม่ได้และหากนางเอกต้องการหาแฟนจะแนะนำให้รู้จักก็ได้แล้วก็ชี้ไปทางบริกรคนหนึ่งที่คิดว่าเหมาะสมกับนางเอกดีแต่แลาเพลก,ก็เข้ามาทักทายทุกคนและแนะนำตัวว่าเป็นแฟนของน้งเอกพร้อมกับมีของขวัญไห้ทุกคนด้วยญาติๆก็ชมว่าแฟนนางเอกทั้งหล่อและน่ารักแถมของขวัญก็มีราคาแพงถึงถามว่าเขาทำงานอะไรนางเอกตอบแทนว่าเขาเป็นประธานบริษัท เซลเจียไม่เชื่อว่าพระเอกจะเป็นแฟนนาเอกจริงๆจึงได้ขอเล่าให้ฟังหน่อยว่าทั้งคู่เจอกันได้ยังไงพระเอกละว,ว่าเป็นคนตามจีบนางเอกและคำเดียวเลยก็คือเงินเงินและเงินแต่เซลเจียคิดว่าพระเอกไม่ได้รวยจริงและถามว่าเช่าชุดนี้มาใช่ไหมไม่เหมือนแฟนของเธอที่รวยจริงๆแฟนของเซลเจียมองว่าตัวเองมีรถหรูและขับพาทุกคนไปเที่ยวใด้ด้วยเมื่อพระเอกออกมาเห็นรถของแฟนเซลเจียก็บอกว่านี่ดูเหมือนไม่ใช่รถของคุณเซลเจียในพระเอกว่างั้นมันเป็นรถของคุณเหรอ เพกบอกว่าเป็นรถของผมจริงๆจากนั้นก็โทษถามพนักงานว่าทําไมรถของบริษัทถึงมาอยู่ข้างนอกพนักงานก็รีบมาขอโทษพระเอกที่พี่แจงเขาแอบเอารถบริษัทมาใช้หลังจากนั้นนักเอกถามเพลกว่าคุณไม่ใช่ลูกพี่ลูกน้องของเซียวเซียวหรอเพลกบอกว่าไม่ได้บอกว่าเป็นซะหน่อยคุณเองที่ทึกทักผิดคน,นเนกจึงถา,ถามถึงลูกพี่ลูกน้องตัวจริงเพลกบอกว่าไม่ต้องห่วงจะให้เขาได้พักโรงแรมพิเศษแล้วเอกถามเพลกต่อว่าไม่มีแฟนจริงๆเหรอ พลกตอบว่าจริงๆก็มีและถามว่าเธอลืมการจูบของเราไปแล้วหรอต่อมาเมื่อนากเอกมาทํางานในบริษัทหัวหน้าก็บอยนากเอกไปซ่อมคอมพิวเตอร์เนกบนว่าทําไมต้องไปด้วยหัวหน้าบอกว่าพ่อของเธอเป็นญาติของประธานคนใหม่แล้วนากเอกล่ะมีใครหนุนหลังเพอเอกมาดูแลบริษัทใหม่ก็สั่งอเลขาไม่ต้องแจ้งบริษัทใหม่เพราะอยากรู้ว่าบริษัทนี้เป็นอย่างไรนักเอกก็พยายามซ่อมคอมพิวเตอร์โดยรีบโทรหาช่างซ่อม แต่ถัวหน้าคมขวายเศร้าไม่เสร็จภายใน3นาทีไม่งั้นจะโดนไล่ออกเพลเอเข้ามาช่วยนายเอกแก้ปัญหาได้สําเร็จเธอจึงเข้าใจว่าเขาเป็นเพื่อนร่วมงานคนใหม่ในแผนกซ่อมบำรุงของบริษัทและคิดว่ารถตูก,ก่อนหน้านี้ที่เขาขับมาส่งเธอก็คือรถของบริษัทเธอจึงได้บอกว่าอยู่ในบริษัทนี้จะเป็นคนปกป้องเขาเองแม่ใครมารังแกได้แน่นอนต่อมาหัวหน้าก็รายชื่อแขกของงานเลี้ยงมาให้ในายเอกท่องจําและมีงบจัดเลี้ยงให้สามหมื่น แต่นายเอกต้องใช้แค่หมื่นเดียวห้ามเกินเด็ดขาดหัวหน้าบอกว่าถ้าทำไม่ได้ก็ลาออกไปซะพระเอกเสนอตัวช่วยนางเอกแต่เธอบอกว่าเขาจะไปหาซื้อวัตถุดิบพายเหล่านั้นจากที่ไหนไดแต่แล้วนางเอกก็ต้องตกตะลึงมากเพราะไปเอกสามารถหาวัตถุดิบดีๆมาให้เธอได้เขานำของพวกนี้มาจากที่บ้านอ้างวง่าคอกของเขาเปิดร้านอาหารอยู่นายเอกคิดว่างาน้นเพ่ก็ต้องทำอาหารอร่อยแนะ่แต่เพ่ก็ทำไม่เป็นจนต้องเปิดวิดีโอสอนดู เนกจึงได้ทำเองและเพลคอยเป็นลูกมือให้ระหว่างทำอาหารทั้งคู่ก็หยอกล้อก,กันไปและเผยสบตาการฟินๆเนกทำอาหารออกมาได้หน้าตาหน้าทานมากแขกทุกคนก็ต่างชื่นชมหัวหน้าเดินเข้ามาถามเนกว่าจำช่อแขกในงานได้หมดหรือยังเนกบอกว่าจำได้หมดแล้วหัวหน้าจึงบอกให้ไปหาพ่ออลินที่รออยู่หน้าประตูเมื่อเนกมาถึงพ่ออลินถามว่าเมื่อกี้ผมจับมือกับใครเนกตอบว่าประธานไปของบริษัทอสังหาริมทรัพย์ พออลินเน้นไปกว่าในบอกว่าจาได้หมดแล้วนั่นเป็นประธานหลิวตาหางหัวหน้าก็เดินมาหัวเราะย้อดนางเอกเอจึงได้รู้ว่าทแท้ได้รายชื่อปลอมมาหัวหน้าบ่อยไล่นางเอกออกไปซะเพราะงานแค่นี้ก็ทําไม่ได้นางเอกก็ย้อนว่าหัวหน้าเป็นคนให้รายชื่อนี้มาเองทําไมเธอต้องออกด้วยหัวหน้าถามหาหลักฐานพระเอกเดินเข้ามาถามว่านับพยานด้วยไหมเพราะเห็นกับตาว่าหัวหน้าเป็นคนอะไรเชื่อกับนางเอก หัวหน้าจึงแน่แน่เพลกว่าแค่ชังบำรุงรู้ไหมว่าฉันเป็นใครพ่อของฉันเป็นญาติของประธานคนใหม่เพรกบ่นว่าทำไมเที่ยวเปลียนสถานะของคนตามใจชอบแบบนี้และบอกว่ารู้จักลุงหวางแต่เขาเป็นเพียงคนกับรถของผมหัวหน้าบอกเพรก่กมาแกล้งทำเป็นประธานคนใหม่และจะโทรหาประธานเดี๋ยวนี้เพราะมีเบอร์ของเขาอยู่พ่อออหลินก็ยุให้โทรเลยหัวหน้าบอกว่าประธานคงยุ่งอยู่บางทีเขาอาจจะไม่วางเมื่อหัวหน้าโทรเพรกก็รับสายทันที หัวหน้าถึงกับตกใจเลยล้มล,ลงไปพระเอกจึงได้ทําตามกฎคือไล่เธอออกต่อมาหลังเลิกงานแล้วเน่จะขอติดรถไปกับเพื่อนร่วมงานด้วยแต่ทุกคนก็บ่อยนางเอกนั่งรถแท็กซี่ไปเถอะหลางเพลกก็เดินเข้ามาบ่อยนางเอกกลับกับเขาก็ได้กกวนๆยังค,คิดว่านางเอกเป็นคนเจ้าเล่ห์ที่ล่อลวงท่านประธานได้วันต่อมากวกวนเอางานไม่นางเอกทําบอกว่าสัญญาจะหมดอายุพรุ่งนี้ให้หนางเอกไปหาลูกค้าเพื่อเซ็นสัญญาให้ได้ทาไม่ได้ก็ลาออกไปซะ ระหว่างที่นเนกนั่งรถเมย์ได้เจอกับผู้หญิงคนหนึ่งที่โดนชายแก่ต่อว่าว่าไม่ยอมลุกขึ้นในคนแก่นางชายแก่คนนั้นได้กลิ่นฉี่จึงต่อว่าผู้หญิงที่นั่งข้างเอกวา่าโตขนาดนี้แล้วยังฉี่ใส่ผ้ายูุอเนกลุกขึ้นต่อวา่าชายคนนั้นที่ดูรุนแาเขาเรียกกับผู้หญิงข้างๆเธอว่าคนเครารพผู้หญิงบ้างหลังจากนั้นก็ถอดเสื้อคลุมให้กับผู้หญิงคนนั้นบอกให้ไปที่บ้านของเธอก่อนเพราะอยู่ไม่ไกลจากที่นี่นเนกให้ผู้หญิงคนนั้นยืมกางเกงใส่ไปก่อนเธอก็รีบขอบคุณเอกที่ให้ยืม นเนกบอกว่าเราเป็นผู้หญิงเหมือนกันไม่เป็นไรหรอกพร้อมกับเราว่าลูกพี่ลูกน้องของเธอก็เคยเป็นแบบนี้เหมือนกันหลังจากที่เธอคลอดลูกการเป็นแม่คนมันยากแล้วก็แนะนําให้ผู้หญิงคนนั้นออกกําลังกายบางเพื่อช่วยในการฟื้นตัวหลังคลอดลูกแล้วนเอกก็มีธุระด่วนเข้ามาพอดีจึงได้บอกกับผู้หญิงคนนั้นว่าหาออกจากบ้านไตแลาให้ปิดประตูให้เธอด้วยผู้หญิงคนนั้นคิดว่าเอกเป็นคนน่ารักมากและยังเชื่อใจเธออีกด้วย วันต่อมากวนๆเข้ามาเย้ยเนกว่าเตรียมโัวถูกเลิกจ้างไว้หรือยังเนกบอกว่าในที่สุดก็ได้เซ็นสัญญาในนาทีสุดท้ายแล้วก็นําไปวางไว้ในห้องของท่านประธานแต่หลังนางเอกออกไปแล้วกวนๆก็แอบขโมยสัญญานั้นไปวันต่อมาเพล็กมาถามหาสัญญากับนางเอกเธอบอกว่าวางไว้บนโต๊ะของเขาแล้วกวนๆนี่บอกว่าไม่เห็นมีสัญญาอะไรเลยเนกจึงรู้ว่าโดนกวนๆแกงกวนๆบอกว่าถ้าทําไม่ได้ก็อย่ามาใส่ร้ายกัน แล้วก็บอกกับท่านประธานว่านเนยเป็นคนไม่ซื่อสัตย์อย่าให้ทำงานร่วมกับเราเลยควรไล่ออกไปเถอะแต่เพล็กกะบอกว่าคุณตหาหักควรถูกไล่ออกพร้อมกับเปิดคลิปจากกล้องวงจรปิดให้ดูและชื่นชมว่าเอกเป็นคนที่จริงจังกับการทํางานมากกวนๆก็บอกให้พระเอกอย่ามาทําให้คุณเครีองใจเพียงเพราะเรื่องของนางเอกอย่าลืมนะว่าพ่อของเธอเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของบริษัทเงินลงทุนหลายล้านเชยวนะกวนๆย้ยเพเอกว่ากลัวแล้วหรอถ้าปล่อยนางเอกยอมถอยให้เธอก่อน แล้วสมัครใจลาออกจากบริษัทบางที่อาจจะทําลืมเรื่องนี้ไปก็ได้พระเอกบอกว่าคงต้องทําให้เสียใจแล้วจากนั้นก็จับมือนางเอกพร้อมกับบอกว่าจะไม่ยอมให้เธอออกไปกวนกวนจึงบอกว่าบริษัทเพกต้องเจงแนะแ่แล้วคุณจางก็เข้ามาบอกว่าไม่เจงหรอกเพราะเธอจะลงทุนในบริษัทของพระเอกพวกพนักงานจำได้ว่าคุณจางคือนักลงทุนในตำนานเลยทีเดียวกวนๆรีบเข้ามาถามว่าคุณจางมาที่นี่ทำไมและจำได้ว่าคุณจางเป็นเพื่อนกับพ่อของเธอมาหลายปีแล้ว อย่าปล่อยพวกเขามาหลอกคุณได้คุณจางบอกว่าบางงังเอิญเจอนางเอกและแน่ใจว่าเธอเป็นคนที่ค่อนข้างดีมาแล้วก็หันไปนเนบกวนว่าพ่อของคุณยังควบคุมลูกสาวไม่ได้หลังจะควบคุมเงินของฉันได้อย่างไรและคิดว่าคงถึงเวลาที่จะถอนการลงทุนในบริษัทของพ่อกวนๆแล้วกวนๆก็ถึงกับพูดไม่ออกต่อมานางเอกมากินข้าวกับพระเอกและจะเลี้ยงข้าวเขาเองแต่พอบินออกมาก็แพงมากนางเอกจึงไม่มีเงินจ่าย พระเอกบอกว่าจะเลี้ยงเองเพราะหน้าที่เลี้ยงข้าวแฟนเป็นหน้าที่เขาอยู่แล้วต่อมาเมื่อถึงวันเกิดของพระเอกนาาเอกไปเลือกซื้อของขวัญชิ้นหนึ่งให้กับเขาจากเงินที่เธอเก็บหอมรอมริบก่อนหน้านี้แม้มันจะแพงแต่เธอก็ตัดสินใจซื้อในงานวันเกิดของพระเอกเพื่อนๆของเขาเอาของแบรนด์เนมมาเป็นของขวัญให้เะเอกกันทั้งนั้นนาาเอกจึงไม่กล้าเอาของขวัญที่ตัวเองซื้อมาให้กับพระเอกได้แต่เก็บมันเอาไว้เพราะมันเทียบกับของคนอื่นไม่ได้เลยหลังจากนั้นนาาเอกก็เดินเลี่ยงออกจากงานไป เพื่อนสาวคนหนึ่งซื้อนาฬิการหรูให้ก,กับเะเอกโดยพร้อมกับนเนยเนกว่าไม่ได้มาจากโลกเดียวกับพระเอกเขาและเธอตา,ากที่เหมาะสมกัน,นเนกก็เจียมเนืเ้อเจียมตัวและรู้สึกว่าตัวเองยากจนคําพูดเหล่านี้เธอได้ยินมาตั้งแต่เด็กแล้วซึ่งแม่มักจะเตือนเสมอว่าอย่าไปคิดแข่งกับคนอื่นเพราะบ้านเราไม่มีเมื่อนเนกกับเะเอกเป็นแฟนกันเธอรู้สึกว่าเขาไม่มีอะไรเหมือนกับเธอเลยเธอชอบกินอาหารฟาสต์ฟู้ดที่มันไม่แพงเกินไป และเลือกที่จะไม่กินอาหารบุฟเฟ่ต์ที่มีราคาแพงซึ่งแต่จางจากพระเอกที่สามารถเลือกกินอะไรก็ได้เพราะเขารวยมากณเอกได้ยินเพื่อนพระเอกชวนเอกไปกินเลี้ยงกันต่อที่ร้านอาหารแพงๆเธอจึงปีกตัวกลับออกมาก่อนอย่างเงียบๆหลังแม่ก็โทรมาขอบใจณเอกที่ซื้อเครื่องเล่นส่งมาให้และยังมีเพลงคาราโอเกะให้ร้องมากมายอีกด้วยพร้อมกับบอยณเอกเก็บเงินซื้ออาหารดีๆให้ตัวเองบางแม่ถามว่าอาหารที่ส่งไปให้ถึงหรือยังเมื่อเอกกลับถึงบ้านก็เห็นกล่องพสัสดุที่แม่ส่งมาแล้ว แม่ยังบอกอีกว่าตอนปีใหม่ให้หนากเอกชวนแฟนมาเยี่ยมแม่ด้วยเนกก็เศร้าๆบ่นว่าไม่รู้จะชวนไปทําไมบ้านเราไม่มีอะไรเหมือนกับเขาแล้วก็รีบวางสายจากแม่นักเอกเห็นของกินที่แม่ส่งมาให้และคิดว่าไม่รู้เพลอกจะกินของพวกนี้ได้ไหมเพลเอกเข้ามาถึงก็หยิบม,มากินพร้อมกับบอกว่ามันอร่อยมากเนกถามว่าเขามาที่นี่ทําไมซึ่งเพลเอกปฏิเสธที่จะไม่ไปกินต่อที่ร้านหรูก,กับเพื่อน และยังคืนของขวัญของเพื่อนสาวคนนั้นกลับไปด้วยพร้อมก็บอกว่าตัวเขามีแฟนแล้วพระเอกบอกกับนักเอกว่าอยากใช้เวลาวันเกิดกับเธอนักเอกจึงจะไปซื้อเค้กไห้แต่เขาบอกว่าไม่ต้องการสิ่งเหล่านั้นอันที่จริงเขารู้สึกอิจฉาเธอมากที่คนที่บ้านส่งของพิเศษมาในช่วงปีใหม่พเพราะครอบครัวของเขาพ่อแม่หย่าร้างกันตั้งแต่เขายังเรียนอยู่และทั้งคู่ก็เก่งกันที่จะดูแลรับผิดชอบเขาสุดท้ายแม่ก็ทิ้งเขาไปและแทบไม่เคยถามเลยว่าเขาเป็นอย่างไรบ้าง เนกถามว่าแม่แม่แม้ของขวัญเลยหรอเพรกบอกว่าคอยเล้ขานำมามอบให้ทุกปีจึงได้แต่เก็บความจะปวดเอาไว้ความทรงจําดีๆจึงมีแต่ก่อนที่พ่อกับแม่จะหยากันเนกบอกว่างั้นช่วงปีใหม่จะไปหาพ่อของคุณหรือไปหาแม่ของคุณก็ได้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเพรกบอกว่าถ้าไปหาแม่แม่ก็จะไล่ไปหาพ่อถ้าไปหาพ่อพ่อจะบอกให้มาหาแม่เขาจึงเหมือนคนไม่มีบ้าน เนเอกจึงชวนเขากลับบ้านของเธอด้วยกันเพราะบ้านของเธอก็เหมือนบ้านของเขาพระเอกจึงเข้าไปก่อดนเอกด้วยความรักเขารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่มีเธอเป็นคู่ชีวิตเขาเลือกคนไม่ผิดจริงๆแล้วทั้งคู่ก็ใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนับจากนั้นเรื่องราวของสาวสวยจิตใจดีที่วันในสแตนกับประธานหนุ่มสุดหล่อก็จบลงด้วยดีขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมและพบกันใหม่คลิปหน้า